สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้อ7เมื่อทำการหาหรม.ของจำนวน1กับ48พบว่ามีค่าเป็น24และผลคูณของ2จำนวนดังกล่าวมีค่าเป็น 5,760 อยากทราบว่าครน.ของ2จำนวนดังกล่าวมีค่าเท่าใดนะคะหลักการก็คือหรม.คูณครน.เท่ากับจำนวน2จำนวนคูณกันก็คือผลคูณ2จำนวนนะคะเพราะนั้นหรม.เรามีค่าเป็น24โจทย์ถามครน.นะคะผลคูณ2จำนวนคือ 5,760 นะคะเพราะฉะนั้นครน.ก็คือเท่ากับ 5,760 หารด้วย24เท่ากับ240ตอบข้อ1